หมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะคนที่ต้องทานอาหารเสริมแคลเซียมต้องมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่คะจริงๆแล้วอาหารเสริมแคลเซียมนะคะสามารถทานได้ทุกช่วงอายุค่ะตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปเพราะว่าจริงๆแล้วแคลเซียมเนี่ยสำคัญสำหรับทุกช่วงอายุนะคะเพราะนอกจากจะเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการสร้างกระดูกและฟันแล้วแคลเซียมยังสำคัญต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหลอดเลือดแล้วก็ระบบฮอร์โมนอีกด้วยค่ะมีการศึกษาพบว่าเด็กวัยตั้งแต่4ขวบขึ้นไปร่างกายของเขาก็ต้องการแคลเซียมในปริมาณที่เท่ากับผู้ใหญ่แล้วนะคะก็คือประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ว่าในบางช่วงอายุอะค่ะเช่นเด็กวัยรุ่นอายุ 10-18 ปีหรือว่าผู้ใหญ่ที่เข้าสู่วัยทองหรือในบางภาวะเช่นผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอะค่ะร่างกายของเขาก็จะต้องการแคลเซียมต่อวันที่มากกว่าปกติก็คือประมาณ 1,200-1,300 มิลลิกรัมต่อวันค่ะแต่ยังไงก็ตามการที่เราจะพิจารณาว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารเสริมแคลเซียมหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละวันเราสามารถรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือเปล่าค่ะตัวอย่างอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็อย่างผักใบเขียวเช่นคะน้ากวางตุ้งบล็อกโคลี่หรือว่าอาหารอย่างข้าวโอ๊ตงาดำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือแม้แต่พวกปลาเล็กปลาน้อยอะค่ะที่เราสามารถทานได้ทั้งตัวหมอจะยกตัวอย่างงาดำนะคะงาดำเนี่ยถ้าเราสามารถทานได้ถึง3ช้อนโต๊ะต่อวันร่างกายของเราก็ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอต่อวันแล้วล่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่คิดว่าไม่สามารถที่จะทานอาหารที่มีแคลเซียมได้ครบถ้วนเพียงพอต่อวันนะคะก็สามารถที่จะทานเสริมในรูปแบบของอาหารเสริมได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแคลเซียมในรูปแบบของอาหารเสริมที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันนะคะก็มีอยู่หลายรูปแบบหลายชนิดการดูดซึมในทางเดินอาหารของแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่เท่ากันรวมถึงปริมาณที่เราต้องทานต่อวันเนี่ยก็ไม่เท่ากันอีกด้วยค่ะหมอจึงแนะนำว่าก่อนเริ่มทานอาหารเสริมแคลเซียมนะคะควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดจากการทานอาหารเสริมค่ะ